วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันจันทร์ที่11กรกฎาคม2559สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับเมื่อเช้าก็ก่อนจะเดินทางมาทำงานปกติผมออกเช้าหน่อยแต่เมื่อเช้ารู้สึกผมออกประมาณตีห้าครึ่งเมื่อเช้าถนนโล่งมากเลยจริงๆแล้วไม่ตื่นกันหรือเปล่าถูกต้องไม่ใช่วันหยุดราชการนะฮะผมว่าเมื่อคืนเนี่ยหลายท่านคงดูบอลดึกนะอย่างที่รู้กันอยู่ฮะเมื่อคืนก็ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนัดชิงชนะเลิศเมื่อคืนสู้กันถึงฎีกาต่อเวลาฉะนั้นเวลาเช้าๆที่ออกมาทำงานถนนโล่งจริงๆนะอาจจะพักอีกสักระยะหนึ่งก็ต้องบอกว่ากลับเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้แล้วใช่ค่ะเขาบอกว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่หลายๆคนนะที่ติดตามกันมาเนี่ยคือ1เดือนเต็มๆก็ได้ลุ้นนะคะได้มีความสุขกับการแข่งขันฟุตบอลยูโรเองแล้วก็วันนี้คงจะต้องกลับเข้ามาอยู่ในโลกของการทำงานนะกลับมาอยู่ในระบบการพักผ่อนอย่างเพียงพอด้วยนะคะแล้วก็เมื่อวานที่อาจารย์บอกหลายๆคนอาจจะลุ้นอยู่หน้าจอเช้ามายังตื่นไม่ไหวนะคะก็กลับฟิตร่างกายเองก็แล้วกันนะคะเพราะว่าความสนุกสนานนั้นบอกว่าจบไปแล้วสำหรับเกมการกีฬาก็ส่วนหนึ่งเมื่อวานส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็แอบเชียร์โรนัลโดนะก็นอกจากชื่นชมในฝีเท้าแล้วก็การที่เขาไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทางกาชาดเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับสำหรับบุคคลที่โดยเฉพาะเยาวชนที่สนใจในเรื่องของกีฬาก็สรุปนิดนึงฮะจะได้ไม่ตกกระแสก็คือเมื่อวานเจ้าบ้านฝรั่งเศสก็ต้องบอกว่าเป็นตัวเต็งถือว่าพลิกล็อกเล็กๆพอสมควรครับพ่ายทีมชาติโปรตุเกสนะไป0ประตูต่อ1นะครับสู้กันถึงช่วงท้ายเกมของการต่อเวลานะเมื่อวานก็มีเหตุการณ์ที่เป็นดราม่าเล็กๆสำหรับโรนัลโดเป็นความหวังเดียวของโปรตุเกสซึ่งเป็นรองนะครับแต่ปรากฏว่าก็ได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงต้นเกมหลายอย่างดูเหมือนจะเป็นใจให้กับเจ้าภาพเหลือเกินนี่นะที่เห็นฮะน้ำตาของลูกผู้ชายนะพยายามฝืนแล้วนะครับออกไปปฐมพยาบาลสักระยะหนึ่งกลับมาลงสนามต่อแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวครับก็ต้องยอมออกจากสนามไปรูปเกมเจ้าบ้านก็เป็นต่อครับแต่อย่างที่ว่าฮะฟุตบอลก็วัดกันที่ประตูนะท้ายเกมโปรตุเกสก็ฉวยโอกาสนะครับนี่เอแดร์นะตัวสำรองที่ลงมายิงนะครับในช่วงทดเจ็บก็ปิดฉากไปอย่างสวยงามครับสำหรับฟุตบอลยูโรความจริงสิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวอย่างอันดีนอกจากในเรื่องของทีมสปิริตเห็นได้ชัดครับการเชียร์กีฬาทุกวันนี้เป็นภาพที่สวยงามทุกชาติมีความเป็นเอกภาพมีความเป็นหนึ่งเดียวหรือแม้กระทั่ง2ประเทศที่แข่งขันกันบางแมตช์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขานั่งปนกันเลยนะไม่มีการชกต่อยหรือว่าตีอาจจะมีวิวาทบ้างนะในบางชาติคงจะไม่กล่าวถึงและอีกส่วนหนึ่งก็คือหลักการทางพุทธคำพูดที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาอยู่เสมอแหละในเรื่องของความไม่แน่นอนคือความแน่นอนที่สุดอย่างแมตช์เนี้ยทั่วโลกก็เทไปทางเจ้าบ้านหมดสุดท้ายโปรตุเกสก็ชนะนะแล้วก็อยากจะฝากเล็กๆสำหรับคนที่นิยมชมชอบการเสี่ยงโชคอันนี้อยากให้เป็นตัวอย่างหรือเป็นอุทาหรณ์นะครับว่าจริงๆแล้วการพนันเนี่ยถ้าเล่นเพื่อความสนุกสนานไม่ว่ากันนะข้าวคนละจานน้ำคนละขวดอันนี้ว่ากันแต่หลายคนมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะกระทำนะครับก็ปิดฉากไปแล้วครับสำหรับฟุตบอลยูโรก็อีก2ปีทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่กำลังจะมาถึงก็จะเป็นฟุตบอลโลกนะครับปี2018ในการนอนเก็บแรงกันไว้เลยแล้วกันเดี๋ยว2ปีก็มาเจอหน้าจอกันใหม่นะคะก็กีฬาก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้เรารู้จักรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยดูเพื่อความสนุกสนานนะคะดูเพื่อเป็นการกระชับมิตรกันกับเพื่อนๆในกลุ่มเพื่อนฝูงกันแล้วกันนะคะและอย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้ต้องกลับมานะสู่สภาพเรื่องของการทำงานกันแล้วนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้ออกจากบ้านนะคะก็อาจจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมกันละกันนะคะรวมไปถึงสำหรับผู้ชมนะคะที่รอคอยอยากจะเจอกันนะคะกับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปบริจาคเลือดกันนะคะครั้งนี้นะก็เจอกันได้นะคะในช่วงของประมาณที่24กรกฎาคมช่วงบ่ายการที่สภากาชาดไทยนะคือ40ท่านแรกที่ได้รับเสื้อเนี่ยคงลงทะเบียนไปครบถ้วนแล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องของการบริจาคเลือดเนี่ยเราเปิดรับไม่จำกัดจำนวนฉะนั้นใครที่ร่างกายแข็งแรงในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์นี้นะก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะมาเจอกันนะคะมาร่วมกันแบ่งปันนะคะเลือดหรือว่าโลหิตเนี่ย
เป็นสิ่งสำคัญจริงๆเขาบอกว่ากรุ๊ปเลือดทุกกรุ๊ปมีความสำคัญมากๆนะคะโดยเฉพาะช่วงของเทศกาลนะหรือว่าช่วงของการที่เขามีการเรื่องของการผ่าตัดเจ็บปวดแบบนี้แต่บางทีครั้งเลือดเวลาเขาหาเลือดแต่ละกรุ๊ปเนี่ยเวลาเราเห็นเขาประชาสัมพันธ์หรือว่าแชร์กันในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันเวลาจะอาจจะได้ที่มันค่อนข้างยากมากก็ร่วมกันนะฮะแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะเป็นกลุ่มก้อนให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญแล้วก็ตระหนักถึงการบริจาคโลหิตโดยเฉพาะเยาวชนนะครับที่เพิ่งจะมีร่างกายที่แข็งแรงหรือว่าครบเกณฑ์สามารถบริจาคได้ก็24กรกฎาคมนี้เจอกันและเหนือสิ่งอื่นใดครับการบริจาคโลหิตนี้ก็เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของทั้งสองพระองค์ครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะ0851293697นะคะ0831997972เจอกันช่วงบ่ายฉะนั้นช่วงเช้าเตรียมตัวให้พร้อมนะคะทานอาหารมาด้วยนะคะใครที่สูบบุหรี่หรือว่าดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำงดก่อนก็แล้วกันนะประมาณสัก24ชั่วโมงหรือวัน2วันได้อันนี้ก็จะดีมากๆนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนอนให้ครบเลย 6-8 ชั่วโมงแล้วก็นอนในเวลาปกติด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีอาการเรื่องของสุขภาพจะต้องมีการตรวจเช็คตัวเองก่อนเบื้องต้นเพราะถ้าเกิดว่ายังทานยาอยู่เนี่ยก็คงจะบริจาคเลือดไม่ได้พูดง่ายๆฮะจริงๆแล้ว1สัปดาห์ก่อนวันบริจาคเนี่ยพยายามดูแลตัวเองให้ดีจะได้ไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยจนถึงขนาดต้องทานยาแม้กระทั่งพวกกลุ่มยาปฏิชีวนะเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเอาเลือดของเราเนี่ยไปให้คนอื่นนะหรือแม้กระทั่งกลุ่มพวกยาแก้อักเสบยาคลายกล้ามเนื้อต่างๆพวกนี้ก็ไม่เหมาะอย่าหลอกอย่าหลอกเจ้าหน้าที่นะเขามีแบบฟอร์มเมติกเขามีการสัมภาษณ์ทางคำพูดเนี่ยว่ากินยาอะไรหรือเปล่ายังไงเนี่ยบอกตรงๆเหตุผลก็คือว่าถ้าคุณผิดเงื่อนไขเนี่ยเลือดที่เราจะนำไปมอบให้ผู้ป่วยเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ป่วยฉะนั้นเหนือสิ่งอื่นใดดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะ1สัปดาห์ ขออภัยครับ1สัปดาห์ก่อนวันบริจาคสำคัญที่สุดครับก็ฝากไว้ก็แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันณวัน24กรกฎาคมนะไปเจอกันให้ได้ในช่วงของบ่ายโมงของสภากาชาดไทยนั่นเองนะคะคแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆเรื่องราวของดวงชะตาอยากจะให้อาจารย์ได้วางแผนเรื่องราวดวงชะตานะว่า งานเป็นยังไงการเรียนเป็นยังไงสุขภาพโชคลาภความรักช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมนะคะข้อมูลที่ต้องส่งเข้ามานั้นต้องครบถ้วนนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดส่วนคำถามนะคะการงานการเรียนระบุเข้ามาให้ชัดเจนเลยทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าขายประเภทไหนเรียนสาขาวิชาชีพอะไรนะคะก็ส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนแบบนี้ส่งมาที่4221606หรือว่าจะเป็นการโทรเข้ามาลงทะเบียนข้อมูลก็ต้องครบถ้วนเช่นเดียวกันนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494และขออนุญาต1การลงทะเบียนต่อการพูดคุย1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่าเริ่มต้นสัปดาห์วันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะจันทร์ที่11กรกฎาคม2559จันทรคติการขึ้น7ค่ําเดือน8ปีวอกครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เหมาะสำหรับการเล่นแร่แปรธาตุหรือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ยังไม่จำเป็นต้องลองของใหม่นะครับสภาพคล่องไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหยิบจับอะไรก็มีเกณฑ์จะได้ต่อยอดสุดท้ายความรักต้องบอกว่าค่อนข้างจะโดดเดี่ยวนะครับไม่ว่าโสดหรือมีคู่แล้วก็ตามฉะนั้นวันนี้พยายามอย่ามีปัญหาขัดแย้งกันสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะสุขภาพด้วยนะวันนี้เน้นสีส้มนะฮะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับต้องรู้จักใช้อำนาจหน้าที่ที่มีให้เกิดประโยชน์วันนี้ถ้าบอกว่าบริวารและคนรอบข้างค่อนข้างที่จะเกรงใจอยากได้อะไรให้ขอนะครับสภาพคล่องต้องพร้อมที่จะปรับตัววันนี้มีโอกาสครับไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงความรักเน้นคู่ที่มีปัญหามานานวันนี้ไม่อยากให้ซื้อเวลาครับทบทวนจริงจังจะอยู่หรือไปจะซ้ายหรือขวาตัดสินใจครับ
สีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะผมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะความรักดูเหมือนจะซื้อข่าวมาแล้วสีเหลืองฮะส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับงานมังกรบอกให้ใช้ของเก่าแต่มีนเหมาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงฮะโดยเฉพาะคนกำลังมองหาลู่ทางใหม่ๆหรือแม้กระทั่งลูกจ้างที่คิดอยากจะเปลี่ยนงานสภาพคล่องถ่ายดีครับวันนี้มีเกณฑ์เข้าไปข้องเกี่ยวกับในเรื่องของที่อยู่อาศัยหยุดยานพาหนะความรักก็พอจะมีฟลุกไม่ว่าโสดหรือมีคู่เหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะเปลี่ยนแปลงคุณต้องกระตือรือร้นให้มากนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะวันนี้ในส่วนของการทำงานก็ต้องบอกว่าทายดีและที่สำคัญวันนี้มีโอกาสได้โชว์ออฟนะครับโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือคนที่เขากำลังเดือดร้อนหรือมีปัญหาแต่สภาพคล่องเผื่อเหลือเผื่อขาดหน่อยก็จะดีครับวันนี้จะมีทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายจรเกิดขึ้นความรักหัวใจระวังพวกที่ชอบเสี่ยมได้ยินได้ฟังอะไรมาถามคนรักดีกว่าและอีกหนึ่งราศีครับที่ฝากให้ระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะแข็งแรงกับสีเขียวฮะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับวันนี้ในเรื่องของการใช้จ่ายประมาณตนนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนมีเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าใช้เท่านั้นนะต้องกำหนดสัดส่วนด้วยความรักพยายามอย่ามีปัญหาความขัดแย้งอีกหนึ่งราศีเพราะวันนี้ถ้ามีเรื่องมันจะส่งผลต่อความรู้สึกส่งผลต่อหลักฐานความมั่นคงแต่งานวันนี้ขอให้เชื่อในความรู้สึกของตัวเองนะครับโดยเฉพาะลักษณะงานที่ยังไม่มีประเด็นหรือไม่มีแบบแผนข้อสรุปที่ชัดเจนสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะความจริงทุกเรื่องนะฮะภาพใหญ่สีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้ไม่ใช่วันที่ดีฮะสำหรับชาวราศีคนคู่ในส่วนของงานนะอดทนอย่างเดียวครับมีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์สภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบและวันนี้มีเกณฑ์ที่จะได้ลาภผลจากเพศตรงข้ามส่วนความรักให้ระวังปัญหาที่อาจจะเกิดจากคนใกล้ชิดนะครับคนโสดไม่ควรเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นวันนี้นะครับอดทนนะสำคัญที่สุดกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมภาพรวมในส่วนของงานเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับโดยเฉพาะคนที่ได้รับมอบหมายงานภารกิจใหม่ๆนะฮะรวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศแต่ในเรื่องของการเงินการลงทุนวันนี้ต้องกล้าตัดสินใจนะครับหาข้อมูลประกอบให้เยอะๆความรักอย่าตึงจนเกินไปอย่าเครียดเกินนะครับระวังคนใกล้ตัวจะมีความทุกข์สีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้เรื่องงานเน้นการมีปัญหากับบริวารด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องฉะนั้นวันนี้อย่าใช้อารมณ์ตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับการเงินก็เช่นเดียวกันอย่าไปเอาเปรียบใครให้สำรวจที่มาของการได้มาในเรื่องของสิทธิประโยชน์ด้วยถูกต้องหรือเปล่าความรักทายดีครับไม่หวั่นไหวถึงจะมีสิ่งเร้าสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้การตกลงทางธุรกิจตกลงกันในเรื่องของสิทธิประโยชน์หรือในเรื่องของการลงทุนให้ระวังเรื่องของคำพูดนะครับส่วนความรักรักตัวเองก่อนที่จะรักคนอื่นคนคิดมีคู่อย่าทุ่มเทให้มากจนเกินไปงานวันนี้เปิดใจให้กว้างๆครับเรียนรู้ให้เยอะๆไม่ว่าจะเป็นลักษณะงานบุคคลหรือแม้กระทั่งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์สีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะเงินทองของบาดใจนะครับหลักทรัพย์เงินทองกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนทำงานเป็นทีมให้เผื่อใจไว้หน่อย
วันนี้การติดต่อประสานงานค่อนข้างจะล่าช้ามีปัญหาวันนี้ถ้าช็อตคัทหรือทำอะไรเองได้ทำก่อนนะครับสภาพคล่องโดยรวม 70% สอบผ่านการลงทุนก็มีเกณฑ์ได้เข้าหุ้นอย่างสมประโยชน์ความรักที่มีปัญหามานานวันนี้ดูเหมือนน้ำจะเต็มแก้วสีถูกฉลอค่ะสาวชาวราศีตุลค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดหน่อยดีกว่านะฮะทุกเรื่องเลยให้มีคนอุปถัมภ์ซัพพอร์ตกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมอย่ามักง่ายนะครับไม่ว่าคุณทำอะไรในส่วนของการทำงานหรือว่าทำธุรกิจเนี่ยอย่าลืมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ถึงจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็ให้ดูกรอบของแผนที่วางไว้ด้วยการเงินเวลามีปัญหาให้เข้าหาผู้ใหญ่นะฮะหรือแม้กระทั่งไม่มีปัญหาก็มีโอกาสจะได้ลาภผลจากผู้ใหญ่ความรักเน้นคนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้บุคลิกภาพเป็นสิ่งสำคัญสำรวจปรับปรุงตัวเองครับสีถูกฉลกค่ะสาวชาวราศีพิจิกค่ะอย่าเอาง่ายเข้าว่านะในส่วนของงานสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับอะไรที่ไม่เคยเจออะไรที่ไม่ได้ขาดคิดหรือแม้กระทั่งปัญหาที่เป็นลักษณะปัจจุบันทันด่วนวันนี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของงานอุบัติเหตุเรื่องงานด้วยอุบัติเหตุเรื่องอื่นๆด้วยนะครับส่วนการเงินยังสอบผ่านฮะวันนี้ซื้อหาความสุขให้กับตัวเองและคนใกล้ชิดได้ตามสมควรส่วนความรักถ้ามีโอกาสผ่านเข้ามาต้องรู้จักคว้าต้องกล้าที่จะฉวยส่วนคนมีคู่วันนี้มีโอกาสสมหวังในเรื่องของบุตรสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเน้นสุขภาพอีกหนึ่งราศีครับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าและนี่คือภาพรวมของ12ราศีนะคะเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้เดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะส่วนใครอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะและขออนุญาต1การลงทะเบียนต่อการพูดคุย1ดวงชะตาและข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดต้องครบถ้วนด้วยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ